ัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูสวัสดีครับคุณลุงป้าเร็วสวัสดีครับจากมันจะพาพี่น้องมาดูเนี่ยอันนี้ค่ะกินเฮ้านะคะเนาะบ้านพักปั่นกระจกข้างตีจ้ะเตรียมดินค่ะพี่น้องจะเอาดินนะคะนี่จะเอาดินเก่าไปกาพักจ้ะกาเบียพักเนาะมันบ่พอจ้ะว่าจะเริ่มกาพวกสลัดพวกแบบนี้นะคะแบบพวกที่มันใส่ไม่ได้โดนนะจ๊ะเดี๋ยวมาเรียกเอาขัดพวกเศษหินเศษดินเก่าออกจ้ะพวกหักมุงหักใหม่แล้วมันหมดกระม่านน้ำจ้ะวันนี้มีแดดอยู่ค่ะแต่ก็เย็นมีแดดก็เลยอยากออกมาเฮ็ดยังให้มันเรียบร้อยนะคะในพันธุ์เมียนซุ่มอันนี้ค่ะพวกเศษไอ้ของเก่านะจ๊ะในพันธุ์เฮ็ดยังอยู่เนาะแล้วก็ติกมักดินนะคะพวกเป็นเสื้อหานะจ๊ะติกมักอันนี้เนาะนี่ค่ะพวกสลัดนะคะที่จะเพาะสลัดร่วมก่อนจ้ะพวกสลัดร่วมพวกสลัดแก้วนะคะผักกาดแก้วอย่างเช่นเนาะผักกาดไอ้นี่ค่ะเพราะมันเป็นต้นอ่อนนะเขาจะถึงเวลาเขาขวบไปลงดินเลยจ้ะมันสีแดงง่ายท่านกินนะคะพวกแค่ล็อตติกจะปลูกลงใส่กระถางอันนี้ค่ะกระถางนี้ได้เนาะเออล่ะพี่น้องอันที่ไปซื้ออันนี้มันลองปลูกจ้ะอันที่เพิ่นขายนี่จัดค่ะค่ะถุงนี้เนาะจ้ะที่ซื้อมา20คน20คนได้ๆได้จ้ะนี่ที่นี่ที่ลองเอามาเพาะเบิ่งว่ามันสิขึ้นบ่นะจ้ะมันลบแล้วว่าขึ้นจ้ะต่อไปที่จะซื้อแบบนี้มาเพาะจ้ะเพราะมันได้จํานวนหลายน้ําแล้วก็มันพอได้แบบว่าอันน้ําค่ะดีๆน้ำละจ้ะติ๊กเลยอันจะไปซื้อแบบนี้มาเพาะนะจ้ะแล้วก็ถ้าซื้อแบบที่เขาขายตามร้านค้าเนี่ยค่ะถุงนึงแพงนะจ้ะถ้าเป็นแบบนี้นะจ้ะน้องถุงนี้หลายบาททำแบบนี้แค่20คนจ้ะติ๊กเลยโอ๊ยติ๊กเลยว่าเดี๋ยวมารุ่นจะซื้อแต่แบบนี้มาใส่จ้ะแล้วก็จะปลูกอันนี้เนาะไอถ้ากวางตุ้งกวางตุ้งเอียนเกาะดอกไม้ไฟนี่จ้ะตีจะเริ่มเพาะแล้วนะจ๊ะแกมาเชนทำมันดูหน่อยแต่ก็มีหลายยานจ้ะจะเริ่มเพาะพักกวางตุ้งพักอีกอย่างนึงนะคะถึงเวลาเดือนหาเดือนหกนะคะเขาจะไงพ่อปลูกพอดีน้องจ๊ะเนาะเขาก็จะไปลงแปลงปลูกหรือลงกระถางปลูกได้เลยจ้ะนี่แหละพักตีค่ะแล้วก็จะพ่อไอ้พวกต้นเหี่ยงเกาะแตงกวานอกจากพวกซุกินีนะพวกหวานนะจ๊ะเนาะพวกแค่ร้อนแล้วก็ดอกไม้ของดอกไม้ของอัลมอนด์ดูดนะคะก็จะเริ่มเพาะปลูกแล้วทีก็จะมาผสมดินนะคะหน้าฮ้อนปีนี้ก็คิดว่าจะปลูกพวกสลัดหลายๆจ๊ะลงพวกสลัดหลายๆพักหลายๆจ๊ะเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นกะเน้นกินผักนะจ๊ะเนาะหลายกว่ากินพวกแป้งนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะเฮ็ดดีๆค่ะปีนี้จะเฮ็ดดีๆค่ะเน้นปลูกผักที่กระเพาะไอ้พอกกาต้นของยังก่อไอ้ซื้อมายังคณะแล้วค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะก็ง่ายเติบแล้วเดี๋ยวตะวันประเดี๋ยวบ่ทันได้มาลงดินหรอกค่ะรอหาจันอุ่นนะคะประมาณเดือนหาเดือนหกเดือนหกนะจะเริ่มลงดินได้จ้ะเพราะไหวมันค่ะท่านกินพี่น้องถ้าเกิดเขาไปลงดินเลยค่ะมันถ้าเป็นสลัดโอเคอยู่ถ้าเป็นของแบบพวกบวบพักบวบอย่างสิค่ะมันใส่เวลานะจ๊ะทำมันดูที่แรกซ่องมาเรียนบ่อยากออกมาเลยจ้ะอันนี้ติ๊กเกิดบ้านนั้นติ๊กจะเอาอันพลาสติกนะคุ้มไว้ก่อนค่ะเป็นบนหนาวบนเย็นแห้งนะคะติ๊กจะมาเพาะนี่ค่ะแค่นี้เนาะเป็นพวกสลัดพวกซุกินี่อย่างสิค่ะเพาะใส่ถังนะจ๊ะนี่ติ๊กจะมาให้ดินแค่นี้แล้วก็จะเอาเรียงไว้ปลูกพักปลูกสลัดนะจ๊ะแยกเอาไว้แยกตรงกลางของสลัดถึงฤดูกาลเริ่มฤดูกาลนะจ๊ะเราจะสร้างแบบนี้มานำจ้ะแบบเป็นถุงแบบนี้เนาะค่ะติดจะปลูกสลัดใส่หนีใส่ถุงนี้เลยค่ะแล้วก็ว่างตามดินตามพื้นดินไปเลยจ้ะเพราะว่าเวลาเขาหดน้ำหดยังสิค่ะ
สตาร์ทห้องมันจะไม่ได้โดนไม่ได้โดนดินโดยตรงนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงติเคบาเอ่อมันก็น่าจะการรักษาการดูแลมันน่าจะได้ดีกว่านําเนาะค่ะติก็ได้สั่งแบบนี้มาไว้จะใส่นะจ๊ะเนาะเริ่มลงไม้ลงมือจัดสวนตกแต่งสวนกันแล้วพี่น้องไปตางแดนนะจ๊ะเนาะถ้าเกิดว่าเฮ็ดสากก็บ่ทันเหตุการณ์อีกค่ะบ่ได้กินเท่านั้นก่อนเนาะวันนี้ก็บ่ได้มีหยังเนาะค่ะก็มานั่งคุยกันนั่งฟังตีฝอยแล้วก็ฟังตีเฮ็ดงานไปนําจ้ะจะได้สดก็บ่ได้ไล่ค่ะมันบ่สะดวกนําอ่ะจ้ะดินติตีไปเอาอ่อนมาเนาะค่ะเนาะติก็มาเพาะแล้วจ้ะตอนเพาะบ่ได้เพาะให้เบิ่งนะคะเพราะว่าติก็มีกับเขากินน้ําเนาะเอาขึ้นไว้บนเนี่ยค่ะข้างหน้าต่างนี่เนาะต่างบนบานจ้ะติก็เพาะดอกทานตะวันเนาะค่ะแล้วก็มีพวกถั่วนะคะดอกถั่วแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีบัวบานนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นอีหยังก็อย่างนึงคือแบบว่าไอ้ตำลึงเนาะจ๊ะตำลึงเนาะติเพาะไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเบิ่งพักติตีเพาะไว้ก่อนนั้นน้ําจ๊ะง่ายแล้วค่ะติก็เอาส่วนนึงไว้ข้างบนเนาะจ๊ะเพราะข้างล่างบ่มีพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่ข้างล่างก็มีจ้ะง่ายละค่ะง่ายพร้อมออกไปปลูกนอกบ้านเนาะจ๊ะแต่ว่าก็รออากาศมันร้อนเนาะจ๊ะเนาะเกลือเปาะติค่ะก็เปาะติก็ง่ายละจ๊ะเห็นบ่สลัดใบแมงลักตีพี่น้องอันนี้ใบแมงลักเพาะรุ่นแรกค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาเนาะจ้ะอันชุดที่สองจ้ะเพาะเดือนที่แล้วเนาะง่ายละค่ะเด็ดน้อยเด็ดยอดละจ้ะอันนี้ก็เด็ดจนหลายรอบละจ้ะต้นนี้เขาแตกคักแล้วเนาะนี่ค่ะปีกตีแล้วต้นนี้ก็ต้องเด็ดเด็ดยอดเขาแตกแนงจ้ะจ้ะพี่น้องพอดีว่านั่นมูตีนะคนจีนนะคะเพิ่นเอาขนมนี่มาให้เนาะอุ๊ยจะติจะพามันดูหน่อยมาซิมจ้ะมันเป็นจังได๋เนาะค่ะซิมซิมดูสิน่าลงก่อนค่ะขนุดลูกเต้อื้อน่าลงก่อนน่าลงมาคุณดูฟังกันมาอื้ออร่อยมั้ยคะอื้ออร่อยเนาะมันคืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นถั่วน่าจะเป็นถั่วเป็นอีหยังเนี่ยจ้ะจะไปอายเป็นซิมหวานหวานจ้ะกินกาแฟเนาะน่าลองดูลองกับมามาอร่อยไหมคะยำยำอร่อยเนาะอนุชกินสีอะไรเตียงเงี้ยเลยนี่มันสิคือ Didn't care that look like check thatอืมแซ่บใช่ยะอันนั้นมันก็คือขนมผิงอย่างบ้านเฮาเนี่ยจ้ะแต่เฮาเอิ้นขนมผิงหรือขนมขิงเนี่ยจ้ะเนาะคล้ายๆกันจ้ะเดี๋ยวมาเจอกับบุมีหวานพี่น้องยำๆๆพริกกับชาเนาะกินออปชั่นอาจจะแซ่บค่ะอร่อยไหมคะขอบเลยพอดีว่าไปเห็ดอ่อนเราดินไม่นำปลูกพักจ้ะเขาเลยมูเป็นเอาแวะเอานี้มาหายนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพนักพี่น้องให้พนักเขามาชิมน้ำจ้ะใส่ไปจับไปนอนแต่ว่าก็ไม่เคยกินได้เทือนเนาะจะแหลกจ้ะเรื่องรับผลเสริมมานาจะไปซื้อในเป็นของอันรับหรือเปล่าใส่บะดุด
มาดูหน่อยซะมาดูอากาศฮอดหอนจากข้างนอกเพราะอันมีแดดมากอันที่บางวันมีหิมะค่ะมันนี่มีแดดแต่กับบางอื่นอาจจะมีฝนฝนศีรษะหิมะนะคะแล้วที่นี่พญายโทษมาบอกว่าอาทิตย์ที่เราจะกลับมาน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วก็จะประมาณช่วงวันที่ไม่วันที่ประมาณวันพุธพฤหัสนะคะไอ้ฝนก็จะตกตลอดจังซี่นะอากาศก็จะอุ่นขึ้นนะคะมันสิมีแดดมีฝนจังซี่ค่ะจะรับกันแล้วตีก็เลยถามว่ามันสิมีหิมะลงมาอีกบ่มานานแล้วพี่ไงวะมันตกมาอีกอาจจะบ่อยู่หรอคะเพราะว่าเพราะมันเขาดูดูใบไม้ผลิแล้วนะคะพี่น้องเพราะเดือนหนาวมันสิเขาเดือนหนาฮอนแล้วจ้ะป้าบ๊ายบายคุณลูกป้าเด้อบ๊ายบายคุณลูกป้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายครับป้าจ๋าพี่น้องเอามาฮับกันนะมาสวัสดีครับพาพี่น้องมาซีมซัมเนี่ยจ้ะซีมเบิงซีมบ่เคยกินได้เถื่อเพิ่นเอามาให้เนาะจ้ะเนาะพาดูมาซีมค่ะวันนี้ก็บ่ได้เฮ็ดคลิปหยังเนาะจ้ะพาไปปลูกผักกับมาเฮ็ดคลิปกินนี่ล่ะจ้ะเนาะก็สิไม่ซัมเนี่ยจ้ะพี่น้องเพราะบ่ฮู้เฮ็ดคลิปหยังแม่ค่ะบ่ได้ไปไสมาไสแล้วก็อย่างนึงบางทีมันก็ยังบ่มีหยังแบบให้ได้เก็บได้คือจังท่าอื่นเพิ่นเนาะค่ะผักเพิ่นก็ยังบ่ได้ออกเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวรอหิมะไปแล้วก็อากาศอุ่นขึ้นแล้วพวกผักฟันซิงตอกเส้นโตก็เริ่มแตกนะคะผักกาดข้าวก็เริ่มแตกนะจ๊ะเนาะนั่นแหละค่ะป่ะถ้ามาซิมซะเนี่ยจะไปแล้วค่ะพี่น้องป่ะจีก็จะขอตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ